ีแต่ปะการังเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับภารกิจนะฮะที่ต้องพิชิตนะครับผมเพราะว่าโปรดิวเซอร์ผมช่างคิดเหลือเกินนะว่าภารกิจวันนี้เราต้องเดินที่ตรงนี้ซึ่งมันเขาเรียกว่าแหลมปะการังครับผมแล้วก็เดินไปถึงสุดแหลมเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับอยู่ตรงไหนเนี่ยสุดแหลมเนี่ยจะเจอทองไหมเนี่ยเมื่อนึกถึงที่เที่ยวหลายๆคนมักนึกถึงทะเลทำให้ทะเลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครๆก็นึกถึงครับซึ่งทะเลนั้นก็มีอยู่มากมายหลายที่แต่ที่รายการพักบ้านอะไรบ้างจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นั่นก็คือแหลมปะการังครับฟังชื่อก็คงจะเดากันออกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่จะต้องมีปะการังมากมายแน่ๆแหลมปะการังแห่งนี้ครับถูกรายล้อมเรียงรายด้วยปะการังใหญ่น้อยต่างๆมากมายอยู่บนหาดนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดพังงาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปะการังเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าปะการังที่เราเห็นอยู่มันมีหลายประเภทมากนะครับผมอย่างแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าปะการังเขากวางน่าจะเป็นกวางเรนเดียร์นะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งครับก็จะเป็นปะการังที่แบบเหมือนพุนแล้วเหมือนแบบสมองแบบเนี่ยเลยนี่เขาเรียกว่าปะการังสมองนี่ซึ่งต้องบอกว่าที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะฮะโหเยอะมากจริงที่นี่เนี่ยเขาถือนะครับว่าการที่เราเนี่ยมาเยี่ยมชมได้ดูได้แล้วก็ที่สำคัญครับกฎของนักท่องเที่ยวต้องห้ามนำกลับบ้านด้วยนะครับถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแหลมปะการังมีลักษณะเป็นแหลมยื่นยาวออกไปบนหาดทรายบริเวณปลายแหลมรายล้อมไปด้วยปะการังชนิดต่างๆครับที่ถูกน้ำทะเลซัดมากรวมกันบนหาดทรายที่ริมน้ำจะมีแนวปะการังน้ำตื้นพ้นน้ำให้เห็นเป็นแนวด้วยลักษณะของหาดที่เป็นแบบนี้จึงเรียกกันว่าแหลมปะการังนั่นเองครับดื่มด่ำกับปะการังกันไปแล้วมาสัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่นประดับประดาด้วยแนวสนทะเลเหมาะสำหรับนั่งพักบ้างอะไรบ้างไปพร้อมๆกับชมพระอาทิตย์ตกเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนี้บริเวณหน้าชายหาดยังสามารถลงเล่นน้ำได้และใกล้ๆกับแหลมปะการังยังมีที่พักบรรยากาศดีไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับใครเป็นไฟเนี่ยใครเป็นไฟเฮ้ยแต่แว่นนี่เองโอ้โหพระอาทิตย์จะตกแล้วถ้าพระอาทิตย์ตกปั๊บแล้วเราไม่ถึงปั๊บแล้วเราจะเดินกลับได้ไหมโปรดิวเซอร์ไม่คิดอีกแล้วดูสิโปรดิวเซอร์บอกว่าให้หาปูกระต่อยเรารู้ไหมว่าปูกระต่อยนี่เขามีที่ไหนเขามีที่น้ำตกเขาไม่ได้มีที่ทะเลปูกระต่อยโปรดิวเซอร์บอกว่าให้หาปูอยู่ครับแต่ผมได้มาแล้วนะนี่เห็นตัวมันไหมตัวมันอยู่ข้างในนั้นตัวอยู่ข้างในนั้นดูดีๆดูดีๆอ้าวไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้มีอยู่เลยสงสัยมันกระโดดหนีไปแล้ว
เออตรงนั้นก็ได้ไม่เอาหนึ่งสองสามเจอแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วนี่โอ้โหกรุบ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 อันนี้เขาเรียกว่าปูม้าเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมดูนี่ดูนี่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 ฮัลโหลฮัลโหลท่านผู้ชมอยากดูเหรอครับผมเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องจับให้ดูนะว่าโอ้มันเข้าไปลึกละออกมาไม่ได้ด้วยนี่มันออกมาไม่ได้จริงด้วยอย่านะเขากลัวปูนะน้องปูอย่าทำอย่างนี้นะแต่ดูสิความสามารถความสามารถคนอื้อหือคนนี้แล้วเขาก็ออกมาแล้วโชว์ให้กล้องเห็นหน่อยว่านี่คือหนูโตขึ้นจะเป็นปูม้าปูม้าจริงอันเนี้ยดูที่กล้ามากล้ามดำเป็นปูม้าไปซะกลับบ้านไปเดี๋ยวเขาซ่อนตัวดีมากเลยหายไปเลยแหลมปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งเพราะมีสภาพเป็นแหลมซึ่งชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นแหลมปะการังหลังจากเกิดเหตุสึนามินะครับที่นั่นชาวบ้านบอกว่ามีปะการังตายถูกซัดขึ้นมาทับถมกันมากกว่าเดิมจนปัจจุบันแหลมปะการังก็ยังร้างผู้คนครับและนักท่องเที่ยวด้วยรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมเจ้าเดิมที่เคยถูกสึนามิก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาให้เหมือนเก่าส่วนบรรยากาศข้างเคียงรอบๆ บริเวณแหลมปะการังก็ยังคงเงียบเพราะตั้งแต่เกิดสึนามิเมื่อปี2547ยังไม่ค่อยมีร้านค้าร้านอาหารเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ที่แหลมปะการังคงจะมีเฉพาะร้านอาหารเล็กๆบ้างเพื่อรองรับผู้ไปเยือนจากบ้านใกล้เคียงครับไปทำภารกิจกันต่อดีกว่าคนที่มาทะเลเขาจะทำอะไรกันนั้นติดตามชมครับคุณผู้ชมThank you.
ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้นะครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามรายการพักบ้านอะไรบ้างขอแนะนำให้คุณผู้ชมไปเยือนแหลมปะการังครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาคุณผู้ชมจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามดื่มด่ำความสดชื่นในชีวิตได้เต็มที่ครับก่อนกลับบ้านอย่าลืมดูแลรักษาธรรมชาติกันด้วยธรรมชาติสวยๆนี้จะได้อยู่กับเราไปนานๆครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเที่ยวแหลมปะการังแห่งนี้ครับมาง่ายๆได้คือมาตามเส้นทางหมายเลข4ครับสายท้ายเหมืองตะกั่วป่าอยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า25กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่บริเวณกิโลเมตรที่56ถึง57ครับก่อนเข้าอำเภอท้ายเหมืองจะเห็นเขาลูกหนึ่งชื่อเขาหลักมีศาลเจ้าพ่อเขาหลักตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของเขาหลักครับจะเป็นชายหาดเขาหลักมีลักษณะเป็นหาดหินทั้งก้อนเล็กและใหญ่เรียงรายอยู่มากมายครับครับผมและภารกิจของเราตอนนี้ก็ถือว่าเราเจอปูแล้วนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าการที่เราจะเดินไปตรงนั้นผมเกรงว่าเราจะหาทางกลับมาไม่เจอนะครับนี่เดินมาไกลมากแล้วนะยังไม่ถึงสักทีว้าแต่ภารกิจของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับช่วงหน้าครับเซอร์ไพรส์ครับคุณผู้ชมมาทะเลเราต้องทำอะไรกันที่ทะเลครับช่วงหน้าเจอกันใช่ไหมที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟ Coffee Base ด้วยรสชาติจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าแท้ๆบดสดทุกแก้วด้วยหลากหลายเมนูคุณภาพคู่กับเบเกอรี่สดใหม่เติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุขกับบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายเปิดบริการ 8:00 น.ถึง 3:00 น. Coffee Base ริมถนนพระราม2เพียง100เมตรจากวัดพันท้ายนรสิงห์โทร034-458-121-122ต้องขอบคุณเมโกะด้วยนะคะที่เปลี่ยนปัญหาให้ก้าวไปสู่เวทีที่ฝันไว้มาเมโกะจบค่ะกล้าที่จะทำกล้าที่จะไป Isuzu V-Cross ใหม่ V Volunteer V-Cross เมื่อก่อนเพื่อนๆชอบคิดว่าผมมาจากโลกพระจันทร์แต่พอได้รู้จักกับเมโกะก็จบปัญหาครับเพื่อนๆเลิกคิดอย่างนั้นแล้วครับสำหรับผมที่นี่แหละจบเลยอยากรู้ว่าดีแม็กประหยัดน้ำมันขนาดไหนต้องถามผู้ใช้จริงครับส่งข้าวมันไก่ทั้งวันใช้น้ำมันนิดเดียวเพื่อการรายการทุกวันดีแม็กประหยัดใช้น้ำมันนิดเดียวเดินสายเตะไปทั่วติดเดียวให้คนเกิดไกลๆก็ใช้น้ำมันตีเดียวผู้ใช้จริงอย่างยืนยันอีสุสุดีแม็กประหยัดน้ำมันจริงวิ่งทั้งวันใช้น้ำมันตีเดียว